สวัสดีค่ะพวกเราที่อยู่ที่นี่นะญาติวีรชนตัวแทนพรรคการเมืองพี่น้องประชาชนและคนที่ดูเราอยู่ทางบ้านขณะนี้เป็นอีกวาระหนึ่งที่เรามาจัดงานในการครบรอบซึ่งนับแล้วจากการฆ่าปราบปรามประชาชนก็เป็นเวลา14 ปีที่ญาติวีรชนและประชาชนที่ต้องการทวงความยุติธรรมได้แต่เรียกหาว่าความยุติธรรมอยู่ที่ไหนความยุติธรรมอยู่ที่ไหนบางคนก็บอกว่าจ่ายเงินไปแล้วจบสิขอโทษนั่นมันเรื่องการเมืองไม่ใช่เรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นคดีแพ่งเอาเงินฟาดหัวแล้วจบแต่นี่คือการต่อสู้ของประชาชนไทยไม่ใช่เพื่อคนใดแต่เพื่อประเทศชาติต้องการต่อสู้เผด็จการนปช.คืออะไรแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแล้วมาเติมแห่งชาติเข้าไปตอนหลังบางส่วนอาจจะเลิกต่อต้านเผด็จการก็พอดีเป็นวาระที่ว่าองค์กรนปช.นั้นเนี่ยมันไม่สามารถดำรงอยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าประชาชนไทยเลิกต่อสู้แล้วใช่หรือเปล่าวิญญาณการต่อสู้ของพวกเราพี่น้องคนเสื้อแดงจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันและอนาคตวันก่อนเนี่ยดิฉันได้ยินพี่น้องเราบางท่านบอกว่าแม้คนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่ใช่คนเสื้อแดงเลยบอกไม่ใช่นะคนรุ่นใหม่นี่แหละคือคนเสื้อแดงตัวจริงที่สืบทอดเจตนารมณ์ของนักต่อสู้ในอดีตค่ะพวงหรีดเหล่านี้การให้เกียรติมาคารวะเหล่านี้คือสิ่งที่ยืนยันว่าการต่อสู้ของคนเสื้อแดงได้ส่งทอดมายังเยาวชนคนรุ่นใหม่และต่อไปนี้ผู้รักประชาธิปไตยทุกรุ่นเราจะต้องจับมือด้วยกันสู้เพื่ออดีตคนในอดีตปัจจุบันและลูกหลานในอนาคตทวงความยุติธรรมนะฮะนิรโทษกรรมให้คนเป็นทวงความยุติธรรมให้คนตายคนเสื้อแดงเนี่ยในประวัติศาสตร์หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นกลุ่มคนที่ถูกปราบปรามทั้งด้วยปืนนะรวมทั้งด้วยการใช้นะฮะกฎหมายเป็นนิติสงครามคือสงครามด้วยอาวุธสงครามที่หลั่งเลือดตายมากที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วก็ยังถูกจำคุกจับกลุ่มคุมขังนับพันคนแล้วลักษณะพิเศษเดี๋ยวจะเพิ่มเติมจากที่อาจารย์ธเนศพูดของการต่อสู้ของคนเสื้อแดงอาจารย์ธเนศพูดถึงลักษณะของคนชนบทเดี๋ยวจะขอเติมว่านี่เป็นการต่อสู้ครั้งแรกของประชาชนที่เป็นมวลชนพื้นฐานที่เราเรียกว่าไพร่กันนั่นแหละมีทั้งไพร่ชนบทไพร่ในเมืองถ้านับเป็นชนชั้นชั้นชนก็คือคนที่ต่ำกว่ารายได้ค่าเฉลี่ยเนี่ยเป็นส่วนใหญ่นั่นก็คือมีทั้งมวลชนพื้นฐานทั้งในชนบทและในเมืองผู้ประกอบการรายย่อยแรงงานอิสระแรงงานนอกระบบคือคนจนเมืองคนจนชนบทแล้วคนที่ต้องการ
อยากให้ประเทศนี้ศิวิไลก็มาจับมือกันเป็นขบวนการเสื้อแดงซึ่งเป็นขบวนการที่ยิ่งใหญ่ทั้งคุณภาพและปริมาณอาจารย์ธิดาเป็นคนรุ่น14ตุลาก็ต้องรู้แล้วว่ามันเกิน50ปีแล้วนะที่เราต่อสู้แล้วเราจะบอกได้เลยว่าการต่อสู้ที่แล้วมาในอดีตนำโดยปัญญาชนขบวนการปัญญาชนชนชั้นกลางแต่ของคนเสื้อแดงพื้นฐานจำนวนมากคือไร่ชนบทแล้วก็ขบวนการปัญญาชนและ NGO ขณะนั้นบำบัดไม่ให้ฆ่าคนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งแต่เราดีใจที่นักต่อสู้รุ่นหลังมองเห็นคุณค่าแล้วให้เกียรติคนเสื้อแดงนี่เพราะอะไรนักต่อสู้จะเข้าใจนักต่อสู้ด้วยกันมันไม่มีการต่อสู้ครั้งไหนที่มันจะสมบูรณ์แบบมันจะถูกต้องดีงามไปหมดมันก็ต้องมีข้อจุดอ่อนแต่นักต่อสู้ด้วยกันเนี่ยเราจะให้เกียรติเราจะไม่ประณามหยามเหยียดเพราะหัวใจที่ออกมาต่อสู้นะโดยที่ไม่ได้คิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นอย่างในกรณีของคนเสื้อแดง10เมษายน14ปีที่แล้วเขาไม่ได้คิดว่าเขาต่อสู้เพื่อพรรคอะไรหรอกใช่หรือเปล่าที่ถือธงออกมาที่เดินออกมาเนี่ยเป้าหมายคือเขาต่อสู้กับทหารเผด็จการที่มาปราบปรามเขาด้วยมือเปล่ามือเปล่าดังนั้นเนี่ยเราจัดงานรำลึกวีรชนไม่ใช่แต่งานเชียงแมงและไม่ใช่จะมาบอกว่าได้เงินไปแล้วนี่มันไม่ใช่เรื่องราวของนักต่อสู้ต้องมีเกียรติยศเราต้องทวงเกียรติยศศักดิ์ศรีของวีรชนและคนเสื้อแดงใครจะเป็น FC พรรคไหนไม่ว่ากันแต่ถามว่ามันมีวิญญาณของนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอยู่หรือเปล่าถ้ามีวิญญาณของนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเป็นด้านหลักก็จะไม่มีปัญหาเพราะเราต้องการคนทั้งคุณภาพและปริมาณเมื่อกี้เราพูดแล้วว่าฐานะทางชนชั้นนั่นเป็นข้อที่หนึ่งที่มีลักษณะพิเศษของคนเสื้อแดงทั้งชนบทในเมืองคนจนเมืองด้วยโดยเฉพาะยิ่งตอนเราไปที่ตรงราชประสงค์ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนจนเมืองแต่ว่าที่อยู่ที่ตรงบริเวณผ่านฟ้าราชดำเนินส่วนใหญ่จะเดินทางมาไกลนะคะและความที่เราต้องหุงข้าวต้มแกงกินปรากฏว่ามีหน่วยสืบราชการลับของต่างประเทศเดินมาเห็นถังแก๊สปิกนิกเขาบอกว่าอาจารย์ธิดาไอ้พวกนี้จะทำระเบิดมาทำระเบิดอะไรวะเขามาหุงข้าวต้มแกงดังนั้นเราไม่ใครจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือที่ดีทั้งในประเทศทั้งสื่อในประเทศทั้งปัญญาชน NGO และรวมทั้งคนต่างประเทศเพราะถูกประณามหยามเหยียดจึงขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เห็นใจและเข้าใจศักดิ์ศรีของคนเสื้อแดงในการต่อสู้ค่ะลักษณะพิเศษข้อต่อมาก็คือการต่อสู้นี้ยาวนานมากถึงแม้ว่าองค์กรที่นำการต่อสู้ไม่ใช่องค์กรปฏิวัติแต่เราได้ผ่านระยะเวลาตั้งแต่รัฐประหาร49 57ถ้านับเวลาก็คือมาถึงวันนี้17ปีวิญญาณของนักต่อสู้ในทัศนาอาจารย์ธิดาเนี่ยยังมีอยู่เต็มที่ในคนจำนวนหนึ่งนะแม้ว่าจะเป็น FC พรรคไหนก็ตามแต่เชื่อว่าการต่อสู้ด้วยกันมา10กว่าปีวิญญาณนักต่อสู้เนี่ยยังดำรงอยู่นะคะแล้วเรื่องนี้พรรคการเมืองทั้งหลาย
ขอพูดอีกครั้งหนึ่งว่าประเทศนี้ถูกยุบไม่รู้กี่ครั้งดังนั้นการได้เป็นรัฐบาลไม่ใช่หลักประกันว่านี่คือได้ระบอบประชาธิปไตยเพราะว่าจะต้องถูกยุบอีกแล้วเที่ยวต่อไปสมมติต่างว่าพรรคประชาธิปไตยเกิดจับมือกันได้สมมติอาจจะเป็นไปไม่ได้แล้วมันก็อาจจะเกิดรัฐประหารกันอีกและอาจจะเกิดฆ่ากันตายอีกนี่คือเหตุผลที่เราต้องมาทำงานดำลึกไม่ใช่เชงแมงแต่ทวงความยุติธรรมเราถึงจำเป็นต้องมีคปช.53มาทำงานในช่วงมีการเลือกตั้งเพื่อเราจะได้เรียกร้องต่อพรรคการเมืองว่าพวกคุณเนี่ยจัดคืนความยุติธรรมให้กับคนตายได้อย่างไรเพราะเราไม่ต้องการให้มีคนตายอีกในอนาคตลักษณะที่สองคือการต่อสู้ที่ยืดเยื้อยาวนานและองค์กรต่างๆไม่มีใครอยู่ยาวนานขนาดนี้โดยทั่วไปอยู่ได้ไม่นานก็ต้องเลิกแต่นี่เป็นลักษณะพิเศษของคนเสื้อแดงที่อยู่มาได้ยาวนานมันไม่ใช่ว่าความสามารถของแกนนำแต่มันเป็นเพราะจิตวิญญาณการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนจะใส่เสื้อแดงหรือไม่ใส่เสื้อแดงมันไม่สำคัญเท่าจิตใจใส่เสื้อแดงแต่ไม่มีจิตวิญญาณนักต่อสู้ก็ได้และนั่นคือไม่ใช่คนเสื้อแดงและคนที่ไม่ใส่เสื้อสีแดงแต่มีจิตวิญญาณของการต่อสู้เต็มเปี่ยมนั่นคือคนเสื้อแดงจริงและพรรคการเมืองต้องรู้ว่าต่อให้คุณได้เสียงมากขนาดไหนคุณก็ถูกจัดการได้โดยง่ายมีอย่างเดียวคือประชาชนประชาชนต้องแข็งแรงประชาชนต้องไม่ใช่เครื่องมือของพรรคการเมืองแต่พรรคการเมืองต้องเป็นเครื่องมือของประชาชนไม่งั้นคุณก็ถูกยกกันไปอีกแหละคุณได้เป็นรัฐบาลกี่รอบแล้วไหวไหมเพราะอะไรพรรคการเมืองดูแข็งแรงแต่ถ้าประชาชนไม่แข็งแรงคุณเอาประชาชนไปเป็นเครื่องมือสั่งซ้ายหันขวาหันตามที่พรรคการเมืองต้องการแล้วพอพรรคการเมืองถูกรัฐประหารถูกยุบแล้วยังไงดังนั้นเราจึงมีความจำเป็นที่ฝ่ายที่ไม่ได้อยู่ในรัฐสภาพรรคคนเสื้อแดงสองขาขาหนึ่งไปสู้ในรัฐสภาอีกขาหนึ่งสู้นอกรัฐสภาบางคนอยู่ขารัฐสภาอย่างเดียวแต่อาจารย์ธิดาก็อยู่ขาประชาชนขาเดียวไม่อยู่บ้างไหนเพราะถือว่าขบวนการประชาชนต้องเติบใหญ่ประชาธิปไตยถึงจะเข้มแข็งแล้วพรรคการเมืองก็จะอยู่รอดปลอดภัยได้แบบอารยะประเทศเมื่อกี้ที่เรียนพูดเนี่ยนะอันที่หนึ่งปัญหาชนชั้นอันที่สองคือปัญหาที่อยู่ได้ยืดเยื้อยาวนานอันที่สามสำคัญที่สุดคือการต่อสู้ของประชาชนเนี่ยของคนเสื้อแดงเนี่ยมันต่างกับการต่อสู้14ตุลาไม่ใช่แต่เพียงเพราะ14ตุลามีปัญญาชนนำมันไม่เหมือน6ตุลาเพราะว่า6ตุลามีปัญญาชนนำและมันไม่เหมือนกับพฤษภา35ซึ่งมีพรรคการเมืองและมีขบวนการ NGO และปัญญาชนนำแต่การต่อสู้ของคนเสื้อแดงมีลักษณะแตกต่างก็คือถูกปราบปรามมากที่สุดถูกจัดการด้วยต่อไปอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของพวกเราก็คือสัญลักษณ์ของพลซุ่มยิง6ตุลาสัญลักษณ์เก้าอี้ฟาดถูกไหมสัญลักษณ์ของรุ่น53ก็ต้องเป็นสไนเปอร์คนซุ่มยิงทำเสื้อออกมาขายเลยนะฮะที่สำคัญที่สุดที่ดิฉันอยากจะพูดว่าทำไมเราต้องมาทวงความยุติธรรมทำไมเราไม่จัดงานรำลึกเฉยๆเพราะว่าทุกครั้งมันมีการนิรโทษสองฝั่ง6ตุลาคุณก็ได้แต่มาชุมนุมแล้วบอกว่ามันโหดร้ายมันใช้เก้าอี้ฟาดมันทำอย่างโน้นอย่างนี้มันลากคนไปตามสนาม
นะย่ำยีปัญญชนนักศึกษาผู้หญิงแต่ว่าของคนเสื้อแดงมีครบมีครบและที่สำคัญก็คือว่าคนเหล่านั้นรุ่นเหล่านั้นทวงความยุติธรรมไม่ได้เพราะได้รับการนิรโทษสองข้างแต่ว่าของคนเสื้อแดงปี53เขาย่ำใจมากเขาเชื่อมั่นในตัวเองมากไม่มีการนิรโทษแม้กระทั่งฝั่งเขาเพราะเขารู้ได้ว่าพวกเขาอยู่รอดปลอดภัยคนที่ต้องตายคนที่ต้องเข้าคุกคือพวกคนเสื้อแดงนี่แหละแต่เขาอยู่รอดปลอดภัยแน่นอนพอคดีมันขยับในปี54ซึ่งพรรคเพื่อไทยก็ได้มีการช่วยเยียวยาซึ่งก็ด้วยการผลักดันขององค์กรนปช.ขณะนั้นก็มีตัวเลขจำนวนหนึ่งพอคดีคืบหน้าซึ่งถ้าคุณไปฟังหลายท่านที่ถูกคดีนะโดยเฉพาะอดีตอธิบดี DHI ที่ถูกขู่ไว้ว่าอย่าขยับนะถ้าขยับแล้วมึงขยับแล้วก็จะต้องถูกออกจากราชการทันทีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการรัฐประหารปี57ดังนั้นเขาใช้การรัฐประหารปี57เพื่อฟรีซแช่แข็งคดีความต่างๆทั้งปวงเรายังมี62คดี62ศพที่ไม่มีกระทั่งการไต่สวนชันสูตรพลิกศพนะซึ่งท่านจะดูได้จากในหนังสือที่เราขายเรารู้ว่ารัฐไม่ทำอะไรดังนั้นเราไปหาข้อมูลมาหมดเพราะนั้นรัฐบาลนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยเอาตัวนี้แหละเพราะว่าเราทำงานหาข้อมูลมาตลอดเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีคณะประชาชนทวงความยุติธรรมเพราะมันเป็นภารกิจที่เรายังไม่จบแม้เราจะไม่มีองค์กรไปแล้วแต่สำนึกของพวกเราก็คือยังต้องรับผิดชอบนอกจากรับผิดชอบคนในอดีตแต่เราต้องรับผิดชอบว่าอนาคตมันจะไม่ยิงคนตายฟรีๆแบบเดิมอีกไม่ได้เป็นอันขาดนี่คือเจตจำนงของเราเราก็เจียมตัวนะเราไม่ได้ต้องการเป็นผู้ขับเคลื่อนใหญ่แต่ว่าในขณะที่เพื่อนเราเขาอาจจะไปทำภารกิจอย่างอื่นทางพรรคการเมืองบ้างเรื่องอื่นบ้างเราก็รับงานนี้มาทำอย่างเต็มกำลังนะเพราะฉะนั้นที่อาจารย์จะพูดทิ้งท้ายไว้เนี่ยก็คือประการนี้จริงๆมันมีหลายประการแต่อันที่สำคัญที่สุดก็คือมันยังไม่มีการนิรโทษกรรมสองฝ่ายก่อนหน้านี้อย่าง6ตุลาพอสืบไปนะพอขึ้นศาลไปสักพักหนึ่งมันก็นิรโทษเลยสองฝั่งถ้างั้นแปลว่า6ตุลาคุณทวงไม่ได้ความยุติธรรม14ตุลาคุณก็ทวงไม่ได้พฤษภาคุณก็ทวงไม่ได้เพราะนิรโทษหมด2ฝ่ายแล้วมีแต่ของคนเสื้อแดงมันไม่นิรโทษเพราะเขาย่ำใจมากว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันตายกับติดคุกลูกเดียวพวกกูไม่เกี่ยวเลยประมาณนั้นนะเพราะนั้นนี่ก็เลยอยากจะเพิ่มเติมลักษณะพิเศษแล้วอยากจะเรียนว่าเราไม่รู้ว่ารัฐบาลนี้และรัฐบาลต่อไปจะทำอะไรได้มากแค่ไหนแต่สิ่งที่เราทำคือเรารวบรวมข้อมูลต่างๆทั้งหมดซึ่งพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถซื้อหนังสือที่เราจำหน่ายอยู่ข้างหน้าได้นะลดราคาแล้วก็แถมหนังสือของมูลนิธิวีรชนแล้วก็แถมหนังสือโรงเรียนการเมืองนปช.ในราคาพิเศษนะฮะก็ในนั้นเราจะมีข้อมูลทั้งหมดว่าใครตายแล้วมีคำสั่งศาล17คนว่ากระสุนมาจากเจ้าหน้าที่แล้วก็ไม่รู้มาจากไหนพอหลังรัฐประหารกระสุนไม่รู้มาจากไหนเลยนะทั้งหน้าที่ตายในที่เวลาเดียวกันนี่ยกตัวอย่างเป็นต้นอย่างเช่นฮิโรยุกินะแล้วนี่ก็มันจึงเป็นเหตุที่ว่าหนังสือเราต้องการทำเพื่อฟ้องร้องประชาชนเราพิมพ์ครั้งแรกเราไม่แน่ใจว่าเราจะขายได้มากว่าเราพิมพ์เพียง 1,500 เล่มแต่ต้องขอบคุณมีคนมาซื้อเมื่อกี้เนี่ยคนเดียวสั่ง100เล่มเลย
นะฮะก็ต้องขอขอบคุณหนังสือตัวนี้จะเป็นการเปิดเผยตัวเลขต่างๆทั้งหมดคุณไม่ต้องไปรอดูของเจ้าหน้าที่เมื่อกี้ได้ยินเลขาต๋อมบอกว่าถามไปทางหน่วยงานต่างๆบอกคุณไม่ต้องไปถามเลยคุณอ่านหนังสือที่เราทำเนี่ยนี่แหละอัปเดตที่สุดเพราะเราไปติดต่อมาหมดแล้วข้อมูลอันนี้เนี่ยมันใช่เลยนะเราจึงจำเป็นต้องต่อสู้ทุกทางและในขณะนี้จาก8ข้อเรียกร้องสำหรับคนแสดงเหลือ3ข้อเราบอกรัฐบาลว่าเหลือข้อเดียวก็ยังเอาวะคือข้อ1ก็คือตั้งคณะกรรมการเร่งรัดตรวจสอบคดีความซึ่งต้องไต่สวนชันสูตรพลิกศพตามกฎหมายภายใน30วันนี่14ปีมันยังไม่ทำเลยแล้วทหารตายไหมก็ยังไม่สนใจนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นข้อเรียกร้องตามกฎหมายส่วนข้อ2เราก็ฝากพรรคก้าวไกลและเพื่อไทยที่ยังเหลืออยู่นะตรงนี้ว่าต้องแก้ไขกฎหมายให้ทหารและนักการเมืองที่ทำความผิดทางอาญาต่อประชาชนให้ขึ้นศาลแบบประชาชนธรรมดาค่ะอันนี้พอเราส่งไปการเมืองปปช.บอกไม่เอาทำตัวเป็นศาลนะพอส่งไปทางอัยการทหารไม่เอายกฟ้องดังนั้นทั้งทหารและนักการเมืองมันก็คือประชาชนนี่แหละเมื่อทำความผิดทางอาญาก็ขึ้นศาลเหมือนประชาชนทั่วไปมันถูกหรือเปล่าล่ะพี่น้องดังนั้นเนี่ยเราจึงขอฝากกับพรรคการเมืองว่าในการแก้กฎหมายอันนี้เนี่ยมันต้องสามัคคีกันเราทำเพื่ออนาคตไม่ใช่ทำเฉพาะเพื่อครอบครัวที่นั่งอยู่แถวนี้แต่นี่คือเพื่อประเทศชาติไม่ให้มาฆ่ากันฟรีๆถ้าทหารถูกนำขึ้นศาลแล้วถูกตัดสินมันจะได้ไม่ต้องเชื่อนายมันอีกในอนาคตถ้าเขาสั่งให้ไปยิงประชาชนเพราะมันต้องขึ้นศาลด้วยเจ้านายก็คุ้มหัวไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราต้องทำนะคะส่วนข้อไป ICC เราไม่หวังว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยจะทำอะไรได้เพราะว่าเรารู้ว่าเขาอยู่ในภาวะซึ่งทำได้เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ทำเท่านั้นอาจารย์คิดอย่างนั้นนะเราเข้าใจแต่ว่าในการต่อสู้ของประชาชนนั้นต้องเดินต่อไปแม้จะยากลำบากเพราะนั้นสุดท้ายยังก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมาณที่นี้นะฮะที่มาณที่นี้แต่ขอให้บอกให้รู้ว่านี่ไม่ใช่งานเชียงแมงนี่ไม่ใช่งานรำลึกวีรชนเฉยแต่นี่มันเป็นงานที่ต้องการให้ประวัติศาสตร์ประเทศนี้ทหารและรัฐบาลเผด็จการจะมาฆ่าประชาชนตายฟรีๆกลางถนนไม่ได้อีกต่อไปค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณอาจารย์ธิดา